สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์เสน่ห์ไทยใครๆก็หลงรักในช่วงเวลานี้นะครับที่ฟิลิปปินส์ยังต้องติดตามแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าหยินซิ่งนะครับที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนนี้ซ้ำเติมพื้นที่เดิมครับซึ่งเคยได้รับผลกระทบและความเสียหายมาแล้วจากทั้งไต้ฝุ่นจ่าหมี่แล้วก็ไต้ฝุ่นกองเรยก่อนหน้านี้โดยคาดว่าผลกระทบจากไต้ฝุ่นหยินซิ่งครั้งนี้จะสร้างความเสียหายและสร้างผลกระทบให้กับชาวฟิลิปปินส์ไม่น้อยกว่า24ล้านคนครับส่วนอีก1เหตุการณ์ครับกรณีเรื่องของภูเขาไฟปะทุอย่างน้อย2ครั้งที่อินโดนีเซียครับก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตในพื้นที่ด้วยล่าสุดครับทางการท้องถิ่นได้สั่งอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงไปแล้วไม่ต่ำกว่า 16,000 คนครับโดยวันนี้มีการรายงานเพิ่มเติมว่าภูเขาไฟเลโวโตบีลากิปะทุ2ครั้งติดต่อกันครั้งแรกคือเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา3พฤศจิกายนและปะทุอีกครั้งนึงก็คือเมื่อวานนี้4พฤศจิกายนครับได้พ่นเท่าฐานและลาวาไหลออกมาเป็นระยะทางไกลถึง4กิโลเมตรเผาผลาญบ้านเรือนเสียหายไปเกือบ 2,400 หลังโรงเรียนเสียหายไปอีก25โรงสนามบินขนาดเล็ก4แห่งบนเกาะฟอร์เรสต์ต้องปิดทำการชั่วคราวพร้อมกับมีรายงานผู้เสียชีวิต9คนบาดเจ็บอีก63คนทางการท้องถิ่นในพื้นที่ที่ภูเขาไฟปะทุในครั้งนี้ที่เกาะฟอร์เรสต์ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนาน58วันพร้อมกับสั่งอพยพประชาชนอย่างน้อยๆ8หมู่บ้านกว่า 16,000 คนย้ายไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยกว่าซึ่งตอนนี้ที่อินโดนีเซียยังคงคำเตือนเรื่องของอันตรายจากภูเขาไฟเป็นระดับสูงสุดภายใต้รัศมี20กิโลเมตรจากพื้นที่โดยรอบภูเขาไฟและประกาศให้เป็นพื้นที่อันตรายครับส่วนที่สเปนครับยังคงมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มจากน้ำท่วมใหญ่ตอนนี้ล่าสุดผู้เสียชีวิตไปอยู่ที่217คนแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังเร่งค้นหาผู้สูญหายเพิ่มส่วนที่เมืองบาร์เซโลนาครับก็มีรายงานฝนตกน้ำท่วมโดยเฉพาะที่สนามบินที่มีรายงานน้ำไหลเข้าท่วมไปในพื้นที่อาคารผู้โดยสารมีเที่ยวบินได้รับผลกระทบและต้องถูกยกเลิกไปไม่น้อยกว่า85เที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงแปรปรวนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสเปนครับยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเข้าไปสำรวจภายในลานจอดรถชั้นใต้ดินที่ถูกน้ำท่วมที่ห้างสรรพสินค้าโบแนตั้งอยู่ที่เมืองอัลเดอาเบื้องต้นจากการตรวจสอบครับรถ50คันที่ลานจอดรถใต้ดินแห่งนี้ยังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเพิ่มครับส่วนที่ฟิลิปปินส์ครับทางการต้องสั่งอพยพประชาชนและเร่งสำรองอาหารรวมไปถึงน้ำดื่มข้าวของที่จำเป็นแล้วก็ประสานให้ทหารทุกนายเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากไต้ฝุ่นหยินซิ่งซึ่งตอนนี้มีความเร็วลมอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์ในช่วงระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนนี้ในเขตจังหวัดคากายันทางตอนเหนือของประเทศซึ่งคาดว่าเที่ยวนี้จะส่งผลกระทบกับประชาชนประมาณ24ล้านคนและเท่ากับว่าจะเป็นการซ้ำเติมในช่วงเวลาที่ฟิลิปปินส์ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูความเสียหายจากอิทธิพลของพายุจ่าหมี่และก็กองเรยก่อนหน้านี้ที่ทำให้เกิดทั้งปัญหาน้ำท่วมและก็ดินถล่มล่าสุดครับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นหยินซิ่งได้ทำให้เกิดฝนตกแล้วในหลายเมืองทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งตอนนี้ทหารได้ไปประจำการในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่เขื่อนสำคัญก็จำเป็นจะต้องเร่งระบายน้ำล่วงหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างออกไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ